สวัสดีครับเป็นแฟนรายการที่รักทั้งหลายนะครับรายการคุยเคาะเจาะเวลาหาอาดีตนะครับผมป,ประจักษ์พวงสาววันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีการสรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับทั้งเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตรวมไปจะกระตั้งถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องหรือมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ในปัจจุบันแต่ว่าสามารถที่จะให้สาระให้ข้อคิด นะให้เนื้อหาสาระรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับการดำเนินวิถีชีวิตก็ดีนะครับการเชื่อหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ต้องมีเหตุมีผลก็ดีนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะรับรู้บริโภคข้อมูลข่าวสารต่างๆได้นะครับอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็สามารถที่จะ,ะพิจารณาสามารถที่จะแยกแยะได้นะครับว่า เนื้อหาสาระเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่มีเหตุมีผลควรเชื่อได้หรือเรื่องไหนเป็นเรื่องที่อิงอยู่กับเรื่องความรู้สึกอิงอยู่กับความเชื่อโดยที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงหรือมีเหตุมีผลในการสนับสนุนเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยากจะพาท่านผู้ฟังไปพูดถึงเรื่องราวในอดีตครับเรื่องราวในอดีตของบ้านเราเนี่ยมีอยู่หลายเรื่อง ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยนำเสนอให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยได้คิดได้พิจารณาได้ศึกษารวมไปจกนกระทั่งถึงเป็นเรื่องที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้อดีตเรียนรู้ลากเงานะครับสำหรับความเป็นมาเป็นไปของชีวิตของผู้คนนะครับตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรื่องที่จะพูดถึงต่อไปนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเป็นเรื่องเล่า แต่ว่าขณะเดียวกันมันก็เป็นประวัติศาสตร์ที่อิงอยู่บนข้อมูลพื้นฐานความเป็นจริงนะฮะแต่อาจจะมีการแต่งแต้มใส่สีสันนะฮะหรือเพิ่มความเข้มข้นความน่าสนใจหรือใส่เรื่องที่มันเป็นความขลังนะฮะหรือเรื่องของอธิิธหารอิทธิฤทธิ์อะไรก็ตามทีเนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้เป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจนะฮะ และทําให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยได้คล้อยตามนะฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเช่นในภาคอีสานเนี่ยจะมีประวัติศาสตร์หลายเรื่องนะฮะเป็นประวัติศาสตร์หลายเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ยังเล่าขานกันมาจนถึงปัจจุบันคนเท่าคนแก่เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มานะฮะนั่นก็คือเรื่องกบฏผีบุญนะะกบฏผีบุญเนี่ย มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยนะฮะความที่กบฏผีบุญที่มีการพูดถึงมีเรื่องเล่ากันมาเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับตัวละครก็ดีรายละเอียดก็ดีรวมไปจนกระทั่งถึงสิ่งที่เป็นหลักฐานสิ่งที่นำไปสู่สิ่งยืนยันนะฮะกับเรื่องที่เป็นสมมติฐานหรือเป็นความเชื่อเป็นตำนาน ที่เล่าขานผสมผสานกันมาเนี่ยมันอาจจะเข้ามาผสมผสานทําให้เรื่องจริงบางเรื่องเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่มีเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยสอดแทรกเข้ามาด้วยนะฮะอย่างกรณีของกบฏผีบุญหรือกบฏผู้มีบุญคือความจริงเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาน่าจะใช้ชื่อว่ากบฏผู้มีบุญนะฮะแต่ว่าพอพูดไปพูดมานะฮะมันอาจจะยาวจนเกินไปสื่อสารกันไปมันอาจจะตกกลนเป็นบางคํา สุดท้ายก็ไหลกลายเป็นกระบฏผีบุญนะฮะกระบฏผีบุญหรือกระบฏคนมีบุญที่ว่าเนี่ยในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะฮะมันมีมาตั้งแต่สมัยพุทธศักราช2240ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเพทราชานะครับจนกระทั่งถึงปีพุทธศักราช2502นะฮะก็มีกระบฏผู้มีบุญเกิดขึ้นในภาคอีสานถึงเก้าถึงเก้าครั้งครับ ในช่วงเวลา260ปีนะฮะ260ปีเนี่ย้าครั้งที่เฉพาะหลักๆเฉพาะใหญ่ๆเฉพาะที่ผู้คนเนี่ยพอจะจำเขาโครงได้หรือสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าตามห้องสมุดก็ดีตามตำนานประวัติศา,ศาสตร์ก็ดีเนี่ยนะฮะอาจจะยังพอค้นหาได้บ้างถึงแม้ว่าจะได้ไม่ครบถ้วนครบคันหรือบางกรณีเนี่ยมันอาจจะหายากหรือหาได้ไม่ครบถ้วนก็ตามทีนะครับ 260ปี9ครั้งเนี่ยก็มีกระบฏบุญกว้างอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศสอ2 4 2กระบฏเชียงแก้วเกิดขึ้นปีพศ2 3 3 4นี่ในรัชสมัยรัชกาลที่1 3ก็คือกระบฏสาเกียรดงูเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2,360ในรัชกาลที่2 4ก็คือกระบฏสาบก ประมาณปีพุทธศักราช2,442นะฮะในรัชสมัยรัชกาลที่5นะฮะแล้วมีกบฏผู้มีบุญอีสานอันนี้แหละที่จะพูดถึงในรายละเอียดนะครับจะพูดถึงเรื่องนี้เกิดขึ้นในปี2,444ถึง2,445นะครับในรัชสมัยของรัชกาลที่5นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกบฏท,ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ย อีกสี่ครั้งคือครั้งที่หกเนี่ยกบฏหนองหมาแก้วปีพุทธศักราช2467ในรัชสมัยรัชการที่6กบฏหมอลำน้อยชาดาเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2479ในรัชการที่8กบฏหมอลำโสภาพลตรีปีพุทธศักราช2483ในรัชสมัยรัชการที่8 และกระบฏศิลาวงศิลน,นะครับเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2502ในรัชการรัชการที่9นะฮะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้น9ครั้งในพื้นที่ภาคอีสานนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยกบฏผู้มีบุญหรือกระบฏผีบุญในพื้นที่อีสานนะครับที่สามารถขยายความเชื่อได้กว้างขวางที่สุด แล้วก็น่าจะเป็นบันทึกที่ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยสนใจหรือศึกษานะครับหาความรู้ศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวมากที่สุดเนี่ยก็คือกระบฏผู้มีบุญในปีพุทธศักราช2444ถึง2445นะครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี่นะครับเกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกบฏผู้มีบุญหรือว่ากบฏผีบุญเนี่ยฮะครั้งนั้นเนี่ย มีผู้ตั้งตัวเป็นผู้มีบุญเนี่ยมากถึง60คนครับกระจายอยู่ใน16อ่อขอยัยกระจายอยู่ใน13จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะครับมีที่ไหนบ้างอุบลราชธานี14คนศรีสะเกด12คนมหาสารคาม10คนนครราชสีมา5คนกาลสินสุรินจังหวัดละ4คนร้อยเอ็ดสกลนครจังหวัดละ3คนขอนแก่นนครปฐม อุดรธานีชัยภูมิและบุรีรัมย์จังหวัดละหนึ่งคนนะะคืออาจจะดูตัวเลขเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่มากนะฮะมีสูงสุดเนี่ยนะฮะสิบสี่คนก็คือที่อุบลแล้วก็บางจังหวัดก็มีเพียงแค่หนึ่งคนแต่การเป็นกระบฏผีบุญหรือกระบฏท,ที่เรียกกันว่ากระบทผู้มีบุญเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะฮะเรื่องของการปฏิบัติการด้านจิตวิทยาถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้น นะคือมีพฤติการมีคำพูดหรือการแสดงที่อาจจะผสมผสานการเล่นแร่แปรธาตุนะฮะออหรือดึงในเชิงอิทธิฤทธิปฏิหารเรื่องของทางสยศาสตร์เนี่ยเข้ามาพว่วงเข้ามารวมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะม,นะมีลูกน้องนะมีลูกน้องมีคนที่คอยเป็นลูกหาบจะใช้คำว่าลูกหาบได้ือเปาคือคนที่คอย อคอยเป็นผู้ช่วยคอยเป็นผู้ช่วยสร้างปฏิหารสร้างอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนะฮะหรือช่วยโฆษณานะฮะประชาสัมพันธ์เรื่องการมีฤทธิเดชนะฮะการมีคุณไสหรือมอีคุณสมบัตินะที่ครบถ้วนแตกต่างไปจากประชาชนหรือชาวบ้านธรรมดาโดยทั่วไปนะฮะมันก็เลยทำให กลุ่มกระบทผู้มีบุญหรือว่ากระบทผีบุญเนี่ยมันได้รับการขยายแล้วก็มีคนเนี่ยเคารพศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะมาร่วมเป็นสาวกนะเออใช้คำว่าสาวกเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะฮะส่วนเหตุผลที่ว่าทําไมการกระบฏเนี่ยจึงขยายออกไปเกือบทุกจังหวัดในพื้นที่ของภาคอีสานนะฮะมากกว่ากระบทผีบุญทุกๆครั้งอันนี้เหตุผลที่กบฏผู้มีบุญเนี่ย มีวิธีการขยายความเชื่อนะฮะฮไปยังผู้คนในจังหวัดอื่นๆได้มากเนี่ยประเด็นสำคัญที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องสาเหตุสาเหตุที่นำมาสู่ความเชื่อความศรัทธาหรือการยอมรับของสาวกของกบฏผู้มีบุญทั้งหลายเนี่ยฮนะมีประเด็นหลักๆที่มีการพูดถึงครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะก็มีอยู่หลากหลายกรณีเหมือนกันนะฮะ แต่ว่าที่หลักๆเนี่ยก็คือว่าบรรดาแกนนําของกบฏผู้มีบุญหรือว่ากบฏผีบุญทั้งหลายเนี่ยจะตั้งตัวเป็นผู้วิเศษเป็นผู้มีบุญนะฮะอย่างบางคนก็อ้างตัวเองเป็นพระรีอริยะเมตรยัยหรือพระรีอ่านนะฮะซึ่งก็เป็นความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายเถราวาทที่เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธเจ้าคืออวดอ้างสำแดงตนนะครับว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่จะมาตรัสูุในอนาคต เมื่อมีคนมาเชื่อมาเป็นสมาชิกหรือสิทธิานุสิทธิ์หรือเป็นสาวกนั่นแหละเมื่อมีคนมารวมเป็นสาวกมารวมเป็นซ่องสมเป็นเป็นกลุ่มก,มกองกําลังก็จะใช้กําลังเนี่ยไปโจมตียึดเมืองเพื่อตั้งกลุ่มของตัวเองเข้าไปปกครองนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของกลุ่มที่ตั้งตัวเองเป็นเป็นผู้มีบุญหรือกบฏพิบุญอย่างที่ว่าเพื่อซ่องสมหาสาวกหาผู้คนที่ศรัทธาเนี่ยเข้ามาเป็นกองกําลัง แล้วก็ฝึกอาวุธนะฮะแล้วก็พยายามที่จะโน้มน้าวพยายามที่จะแสดงอิทธิฤทธิเดชนะครับของจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับหรือใช้เวทมนต์หรือใช้อิทธิฤทธิปฏิหารที่สร้างเอาอะเพราะว่าเรื่องเวทมนต์เรื่องปฏิหารเนี่ยมันก็คงไม่มีจริงอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ใช้วิธีการเนี่ยก็คือว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะก็แน่นอนที่สุดเรื่องของความเชื่อเรื่องของการศรัทธานะฮะเพราะวิธีชุดมันอยู่กับธรรมชาติ ะอะไรที่เป็นความเชื่อของบรรพบุรุษที่สืบทอดถือปฏิบัติกันมานะอะไรที่สำแดงอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชนะครับให้เชื่อให้ปรากฏที่ทําให้วิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือไปเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะได้เจอก็มองว่านี่เป็นผู้มีบุญเป็นผู้ที่มีบุญบรารมีมีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชมีปฏิหารก็เลยหลงเชื่อนะฮะตอนปีพุทธศักราช2445เนี่ยนะฮะ เดือนมีนาคมก็จะมีกลุ่มพระแสงตั้งตัวเป็นพระโพธิสัตว์นะครับแล้วก็ยังมีสมัครพรรคพวกนะฮะที่ร่วมร่วมกลุ่มเนี่ยมีนายธรรมาตั้งตัวเป็นเท้าอินแปลงนายสาเป็นเท้าสีโหใายหลักเป็นพระยาธรรมิกราชนายบัวลาเป็นพระเกตสัทธามีรัศฎร160รอคนจากบ้านบาหาดนะครับ เมืองสารคามเข้ามาเป็นพวกนะฮะก็เรียกได้ว่าซ่องสมคิดการใหญ่แต่ว่าสุดท้ายพอเจ้าหน้าที่นะฮะพอเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มผู้นำบางกคลนไปกักขังผู้นำที่เหลือก็พารัษฎร160คนเนี่ยไปแย่งตัวผู้ทหารแล้วหลบหนีไปนะฮะก่อนที่กลุ่มกบฏเนี่ยก็จะมีการสลายตัวนะฮะ ส่วนสาเหตุสําคัญเนี่ยของการมีกระบฏผู้มีบุญหรือมีกระบฏผีบุญเกิดขึ้นน,นะฮะก็เอาเฉพาะหลักๆก,ก็แล้วกันนะครับเพราะบางคนบอกว่าเอา้าไปเชื่อได้ยังไงไปเชื่อว่านี่ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษมีทิริดได้ไงคือปัใจจัยในสมัยนั้นเนี่ยมันมีหลายอย่างอย่างที่บอกอะผู้คนโดยทั่วไปตอนนั้นมันก็ยังอยู่กับธรรมชาตินะฮะเรื่องของการพัฒนาความเจริญการก่อสร้างสาธารณูปโภคถนน ไฟฟ้าน้ำปลาปลารถไฟะไรทั้งหลายเจ้าปวงเนี่ยมันก็เพิ่งอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับอย่างรถไฟใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นหลนเจ้ารัชกาลที่5สั้นก็ดำรินะครับเรื่องของการสร้างรถไฟนะซึ่งก็จะทําให้การขยายตัวของเมืองต่างเนี่ยมันพลอยได้รับอนุสงไปด้วยแต่ว่าสาเหตุหลายอย่างที่ทําให้เกิดกบฏผู้มีบุญหรือว่าผีบุญเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีสาเหตุนะฮะสาเหตุทางการเมืองก็มี2ประการก็คือการการเมืองภายนอกประเทศ ช่วงนั้นมีการขยายอำนาจอย่างต่อเนื่องนะฮะและก็น่ากลัวของจกักรวรรดินิยมฝรั่งเศสมาสู่อินโดจีนยึดเวียดนามใต้นะครับต่อมาก็ไปยึดกัมพูชานะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการไปยึด12จุไทยนะในปี2 4 3 1นะฮะในสมัยรชัชกาลที่5นะฮะช่วงที่ที่ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น ที่รุนแรงมากก็คือมีการยึดฝั่งซ้ายแม่นม้ำโขงหรือประเทศลาวในปัจจุบันและในปีพุทธศักราช2436นะครับจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องสนที่สัญญาไทยฝรั่งเศสนะครับเดือนตุลาคมปี2436ซึ่งฝรั่งเศสสร้างขึ้นเพื่อจงใจจะขยายอำนาจเข้ามาในพื้นที่อีสานทำให้ไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะมีกำลังทหารในรัศมี25กิโลเมตรทางฝั่งขวานะฮะ แม้กระทั่งจะเก็บภาษีในพื้นที่ดังกล่าวก็ไม่ได้นะฮะนอกจากนี้ทางข้าราชการฝรั่งเศสและเอเย็นฝรั่งเศสก็ยังใช้กําลังข่มเหงคนไทยและข้าราชการไทยในภาคอีสานที่อยู่ในเขต25กิโล,โลเมตรนะครับของฝั่งขวาแม่น้ําโขกนะฮะต่อมาก็เกิดข่าวลือนะครับหลังจากที่มันเกิดความสับสนวุ่นวายวุ่น,นวายเนี่ยทางข้าราชการแล้วก็พวกเอเย่นของฝรั่งเศสก็ใช้กําลังใช้อิทธิพลนะฮะ เข้ามาสแสวงหาประโยชน์มาเก็บทรัพย์สินเงินทองนะครับจากผู้คน,นในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะก็มีข่าวลือบอกว่ามีผู้มีบุญนะฮะจะมาแต่ตะวันออกเจ้าเก่าจะหมดอำนาจาศาสนาจะเสร็จสิ้นบัดนี้ฝรั่งเศสเข้าไปเต็มกรุงเทพแล้วกรุงจะเสียแก่ฝรั่งเศสแล้วนะฮะอำนาจที่ถดถอยลงของรัฐบาลในสายตาของชาวอีสาน จึงเป็นโอกาสที่จะรวมพลังต่อต้านนะฮะจึงก็เป็นที่หมกที่มาเกิดขึ้นประเด็นภายในก็คือเรื่องของการปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ในสมัยรด้การที่ห้านะฮะ <_ C 1> เพื่อให้ระบบการปกครองกระชับส่วนกลางก็จะสามารถควบคุมหัวเมืองได้เต็มที่มีการส่งข้าหลวงและข้าราชการจํานวนมากไปทํางานในภาคอีสานทําให้คุณนางท้องถิ่นไม่พอใจยิ่งส่วนกลางส่งคนมาเก็บภาษีต่างๆโดยตรงยิ่งทําให้คุณนางท้องถิ่นไม่พอใจ พราะผลประโยชน์ที่เคยได้ลดลงอย่างเช่นภาษีสวยหรือที่เรียกกันในตอนนั้นว่าเงินข้าราชการชายชะการอีสานจะต้องเสียคนละ4บาทคุณนางท้องถิ่นเนี่ยเจ็ดแตำแหน่งได้รับรวมกันเพียง55สตางค์หรือร้อยละ13.6เท่านั้นส่วนกลางได้รับถึง3บาท45สตางค์หรือร้อยละ86.3เนะฮะส่วนสาให้ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวอีสานเป็นอย่างยิ่งคือภาษีสวยและเงินข้ารจัการที่เก็บจากชายจักรคนละสบาทที่ว่านะฮะสบาทสมัยนั้นมูลค่าปัจจุบันก็น่าจะสักน่าจะสี่พันห้หรือว่าเกินกว่านั้นนะฮะที่เดือดร้อนเพราะว่าคนอีสานสมัยนั้นเกือบทั้งหมดมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องใช้เงินเพราะผลิตผลิตปัจจัยสได้เองนะฮะอยู่ในระบบเศรษฐกิจพอเพียง แต่คนที่อยู่ในเมืองซึ่งมีจํานวน,นน้อยเนี่ยต้องใช้เงินชายจากกาันอีสานในชนบทจึงลําบากมากในการหาเงินมาเสียภาษีสวย4บาทนะฮะอันนี้แหละที่เป็นที่มาที่ไปนะครับเขาบอกว่าเคยมีการไปสัมภาษณ์ผู้เฒ่าคนหนึ่งอายุเกือบร้อยปีนะฮะบอกว่าต้องหาบไก่16ตัวเดินทางระยะทาง140กิโลเมตรจากอำเภอมันจาคิรีนะฮะเอาไปขายที่ตลาดเมืองโคราชตัวละหนึ่งสลึง ได้เงินมาเสียภาษีสวย4บาทนะฮะส่วนคนที่ไม่มีเงินเงินเสียภาษีก็ถูกเกณฑ์ไปทํางานโยธา15วันไปขุดสระน้ําเช่นไปขุดไปขุดบึงพลานชัยนะครับที่ร้อเอ็ดสร้างถนนสนามบินทางหญ้าข้างสาร,ระกอบกับช่วงก่อนเกิดกบฏผู้มีบุญนะฮะเกิดฝนแรงในบนทนอีสานติดต่อกัน2-3ปียิ่งเป็นการซ้ําเติมความรุนร้อนให้กับชาวอิาสานรเมื่อมีคนมาปลุกระดมในรูปหมอนําก็ดีนะครับ ให้ชาวอีสานเกิดความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแหมมันเหมือนกับนักการเมืองในยุคสมัยถัดมาใช่ไหมที่พยายามที่จะสร้างรักษาการโฆษณาชวนเชื่อบอกว่าชีวิตจะต้องดีขึ้นแน่นอนนะฮะอีสานจะต้องเขียวแน่นอนอะไรทํานองนั้นนะครก็เลยมีชาวอีสานเป็นจํานวนมากเชื่อบางคนก็สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการนะฮะอันนี้ก็คือที่มาที่ไปนะครับสําหรับเรื่องกรณี กบฏผู้มีบุญหรือว่ากระบฏผีบุญนะฮะซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยเรื่องราวที่เปรียบเปรยไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตำนานแต่ว่ามันก็มีความเป็นจริงเนี่ยสอดแทรกอยู่นะฮะของกลุ่มผู้คนที่ตั้งตัวเองเป็นผู้วิเศษนะฮะมีลิฐาอาคมนะฮะพร้อมกับคำพยากรณ์นะะคำพยากรณ์ที่โหมกระพือแล้วสุดท้ายทำให้ผู้คนนี่หลงเชื่อ ตั้งแต่บอกว่าราษฎรทุกคนในเมืองมนทนอุอดรนะฮะพาการแตกตื่นว่ามีผู้มีบุญในอีสานใต้นะฮะเรื่องผู้มีบุญขยายจากมณฑลดีสารไปถึงมณฑลนครราชสีมาสมัยก่อนเขายัางเรียกว่าเป็นมนทนอยู่ก็มีการปล่อยข่าวลือมีการปล่อยคําพยากรณ์นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเเรื่องการขยายผลนะฮะเรื่องการขยายผล ใช้อิทธิฤิ์อิทธิเดชนะครับแล้วก็อาศัยข้าขราชการหรือว่าคนที่มีบุญบารมีทั้งหลายเนี่ยในการที่จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะฮะและที่สำคัญเนี่ยครับท่านฟังครับมีการเออให้เขาเรียกว่าเป็นความเชื่อใช่ไหมการการมโนถ้ายุคสมัยปัจจุบันก็เรียกไปการมโนนะมโนนะฮะ แต่บอกกับผู้ขนว่านี่แหละคือคำพยากรณ์เป็นคำทำนายซึ่งมันจะเป็นจริงขใอ้ปฏิบัติตามนะมันจะเป็นจริงขใอยปฏิบัติตามอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นกรวดแร่ข้างวัดหนองเหล่าหนองซําแขวงเมืองศิลภูมินั้นถ้าใครไปนำเข้าพิธีก่อพระเตดีไซและลึกถึงผู้มีบุญนะเอาไว้บูชาแล้วเมื่อถึงวันอาทิตย์ขึ้น15ข้ามเดือน4ี่ ปีฉลูตรีกศกักราช1263หรือตรงกับวันที่23มีนาคมรศ120ตรงกับปฏิทินปัจจุบันก็ปีพุทธศักราช2445นี่ะครับนี่ถือว่าเป็นปีเริ่มต้นของกบฏผู้มีบุญหรือกบฏกบฏผิบุญกรวดแรกนั้นจะกลายเป็นทองคำครับนี่ฮะอันนี้เป็นเป็นหนึ่งแล้วนะหนึ่งแล้วบอกว่ากรวดแรก ข้างวัดนะฮะในแขวงเมืองเสรีภูมินำไปเข้าพิธีก่อพระเจดีย์ทรายนะฮะแล้วมันจะกลายเป็นทองคำนะโอ้นี่ทำให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยแตกตื่นเชื่อกันมากเลยนะครับเพราะว่าจากกรวดแร่ธรรมดาโดยทั่วไปจะกลายเป็นทองคำก็ไปโอ้โหเก็บก้อนหินเก็บก้อนกรวดอะไรต่้งหลาาบัวามาเก็บเอาไว้ใหญ่เลยนะเพื่อหวังว่าพอถึงวัน ว,วันอาทิตย์ขึ้น15ข่้าำเดือน4ปีฉลูนะฮะปีพุทธศักราช4 4 5 5เดี๋ยวจะกลายเป็นตคํคำแล้วยังจะมีข้อห้ามด้วยนะครับข้อห้ามบัตตัวไหมหนึ่งหมูหนึ่งกระบือเขาตู้กระบือเขาตู้ก็คือควายเขาตู้นะะั่นแหละพูดง่ายนะฮะสามอย่างนี้ถ้าผู้ใดมีไว้นะฮะกรวดแรกของผู้นั้นจะไม่กลายเป็นเงินทองให้ตามประสงค์คือคนก็เชื่อนะก็ไปเอากรวดแร่ไปกอนหินมาเก็บไว้ที่บ้าน ะะหวังว่าจะจะกลายเป็นทองคำแต่ว่าในคํบรยากรของคนกลุ่มนี้ก็ไปเพิ่มเติมบอกว่าเอาละเก็บมาไว้แล้วแต่จะต้องไม่มี3อย่างนี้อยู่ในบ้านตัวไหมหนึ่งไม่มีการเลี้ยงไหมห้ามเลี้ยงไหมไหมเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่อที่จะไปทอเป็นผ้าไหมผ้านไะหมไทยเนี่ยสหมูห้ามเลี้ยงสวัวัวไม่ใช่ควายกระบือเขาตู้เนี่ยก็คือควายเขาตู้นะฮะสอย่างนี้ ถ้าผู้ใดมีไว้เลี้ยงไว้กรวดแร่ที่อุตสาเก็บมานั้นมันจะไม่กลายเป็นทองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไหมมันจะกลายเป็นงูนะฮะกลายเป็นงูแล้วก็จะกัดเจ้าของหมูและกระเบือเขาตู้จะกลายเป็นยักษ์เที่ยวกินคนนะฮะคือพูดง่ายๆว่าหมูที่เลี้ยงไว้เนี่ยอย่าเลี้ยงต่อไปเอาไปปล่อยนะฮะควายที่มีอยู่ก็เอาปล่อยไม่ต้องมีนะฮะก็ พูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นการมอบอะไรมอบเสบียงอะให้กับกลุ่มผู้ประกาศตนเองว่าเป็นผู้มีบุญบารมีผู้มีอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งนะครับยังมีเรื่องราวของอะไรเรื่องราวของออรากไม้นะฮะรากไม้ฝอยละเอียดนะฮะรวมไปจนกระทั่งมีหนึ่งก็คือรากไม้ฝอยละเอียด หนึ่งนะฮะฟักเขียวอีกหนึ่งแล้วก็ดอกจานหรือว่าดอกทองกวาวที่เห็นเกิดขึ้นตามต้องนาอีกหนึ่งของสามอย่างนี้จะกลายเป็นของมีประโยชน์รากไม้ที่อยู่ตามฝั่งฝั่งน้ําเป็นฝอยละเอียดนั้นจะกลายเป็นไหมให้เก็บมาไว้จะได้ไม่ต้องละบากเลี้ยงไหมต่อไปฟักเขียวจะกลายเป็นช้างราษฎรพากันตื่นเต้นซื้อมาเก็บรักษาไว้เป็นจํานวนมากดอกจานจะกลายเป็นคลั้งสําหรับย้อมไหม รัษฎรพากาันเก็บรักษาไว้ทุกบ้านครับนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของอวิธีการการโฆษณาชวนเชื่อถ้าเรียกกันภาษาปัจจุบันนะครับแล้วสุดท้ายก็นำไปสู่การรวมตัวนะครับการก่อกำเนิดของกบฏผู้มีบุญหรือกบฏผีบุญเกิดขึ้นเอาไว้ข้างหน้าเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันว่าการเกิดขึ้นของกบฏกลุ่มนี้วิธีการนะฮะการปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่นะฮะในฐานะกําลังพลนะะที่เข้าไปยึดเมืองไปต่อสู้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วกําลังของทางการที่ส่งไปปราบประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะแล้วผลสุดท้ายมันจบลงอย่างไรนะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงก้อนกรวดก้อนแร่อะไรตั้งหลาย้งปวงเนี่ยดอกจานบ้างนะครับฟักเขียวบ้างอะไรก็ดีเนี่ยสุดท้ายมันกลายเป็นทองกลายเป็นช้างกลายเป็นสีย้อมข้างจริงหรือเปล่า เดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้านะครับกับคุยเคาะเจาะเวลาหาอดีตนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับกลับมาพบกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับมีความสุขนะครับสวัสดีครับ